พิธีรับส่งหน้าที่ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่2เมื่อวันที่3ตุลาคม2560เวลา 14:30 นที่ห้องประชุม1กองบัญชาการกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาคุณหญิงรัตนาพรแชร์จอหอประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่2ท่านเดิมได้ส่งมอบหน้าที่ให้แก่คุณสุรดาธรรมวินทรประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่2ท่านใหม่โดยได้มีการสรุปผลการดำเนินงานในห้วงเวลาที่ผ่านมาและการลงนามในเอกสารรับส่งหน้าที่ตลอดระยะเวลากว่า32ปีการก่อตั้งสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่2ภายใต้การบริหารงานของประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกแต่ละท่านจนถึงปัจจุบันและคุณสุรดาธรรมวินทรเป็นประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่2ลำดับที่22ซึ่งยังคงยึดหลักในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทัพภาคที่2และสมาคมแม่บ้านทหารบกให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดในการเทิดทูนและรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตลอดทั้งดำเนินโครงการต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวกำลังพลให้ดียิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพภาคที่2กองทัพบกและประเทศชาติต่อไปเสริมศักดิ์บุตรมีถ่ายภาพวัลลิภาบุญรอดจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน